สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Blue Smiles I ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับ Eat From Home EP 14นะคะถึง EP 14แล้วแต่โควิดก็ยังไม่หมดไปสักทีนะคะในรอบนี้ก็เลยสั่งผักสลัดมาทานนี่เราก็เลยเลือกของโอ้กระจูนะคะร้านที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดล้วนเลยชื่อเมนูของมันนะชื่อว่าสลัด4สเต็ปนะคะทำไมถึงเป็น4สเต็ปรู้ไหมเพราะว่าสเต็ปแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกผักซึ่งมันเป็นผักรวม12ชนิดนะคะอยู่ในนี้ละคือที่ยังไม่ได้เปิดอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปแช่เย็นก่อนชอบกินเย็นเนี่ยผัก12อย่างก็จะอยู่ในนี้สเต็ปที่2เขาจะให้เราเลือกท็อปปิ้งนะคะได้5อย่างเลย5อย่างของเราก็จะมีนี่ให้ดูโพยก่อนเราเลือกเป็นมะเขือเทศไข่ต้มหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดฝักทองมานะคะแล้วก็เนี่ยมันมีอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวโพดนะข้าวโพดสีมันออกม่วงเขาบอกว่าเก็บจากฟาร์มฟาร์มไม่ได้รวมมาอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าพวกแบบฟักทองหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ข้างในเขาใส่มาไว้ข้างในเลยเนาะแล้วก็เราสเต็ปที่3นะคะเขาให้เลือกเป็นนี่เลยน้ำสลัดตามใจชอบเลยนะคะมีประมาณ20น้ำสลัดอะเยอะมากๆเราเลือกเป็นสลัดครีมข้นแบบธรรมดามันก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่โอเคแล้วส่วนสเต็ปที่4เนี่ยเขาให้เราเลือกว่าจะเพิ่มเนื้อสัตว์ไหมก็จะมีแบบเนื้อไก่อบเนื้อหมูปูอัดสาหร่ายอะโวคาโดนะคะแล้วแต่เราจะเลือกที่เราชอบเลยก็จะเพิ่มเงินเข้าไปส่วนใครที่อยากได้น้ำสลัดเพิ่มเขาก็จะมีให้เลือกอีกทีนึงด้วยว่าเราจะเพิ่มน้ำสลัดอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็จะมีเสียเงินนะคะซึ่ง4สเต็ปเนี่ยอยู่แค่101บาทเท่านั้นนะคะเลขสวยมากๆเลยผักก็แบบได้เยอะมากๆเลยอ่ะเนี่ยน่ากินคนเดียวก็ไม่น่าจะหมดอาจจะแบ่งได้2วันเลยแบบใหญ่อ่ะเกือบเท่าจอคอมเลยดิทุกคนโอเคเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองซื้อไปชิมกันเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ชิมตอนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเคยกินมาแล้วตอนที่เขาให้เปิดไปนั่งทานที่ร้านนะคะก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครทานแล้วอร่อยยังไงหรือว่ามาพูดคุยกันได้เนาะในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย